100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2565ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับเล็กวาสนาโนและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่าสวัสดีปีใหม่โอ้โหนี่เป็นรายการแรกของเราในปี2565ปีขานเลยนะคะพี่เด้งค่ะปีบุรดมเลยเนี่ยเออปีขานเฮ้ยงี้ก็พี่ก็60ใช่ใช่แสยีดไงก็บอกแล้วว่าปีนี้แสยีด60โอ้โหไม่น่าเชื่อ60แล้วเสือดุเสือดุเสือดุปีนี้เสือดุใช่นะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันด้วยนะว่าปีเสือดุของทหารเสือเนี่ยนะคะบรรดาทหารเสือ3ปอเนี่ยจะไปยังไงจะสู้กันไหวยังไงไหมนะคะก็เมื่อคืนก็ถูกป่วนแล้วไงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นป่ะเออรู้สึกช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยเห็นเยอะนะแต่ว่าก็ยังดีคือเหมือนกับเป็นการป่วนให้ส่งสัญญาณว่าฉันยังอยู่นะแค่นั้นน่ะแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอะไรเนี่ยใช่เป็นการแสดงแสดงเหมือนเชิงสัญลักษณ์ว่าฉันยังอยู่นะอย่าสนุกกันไปอะไรเงี้ยใช่เอ๊ะมันลักษณะเหมือนนี่นะเหมือนโควิดนะที่ก็เตือนเหมือนกันว่าฉันยังอยู่นะอย่าฉลองกันโอ้โหแต่เมื่อคืนนี้นะคือแน่นอนเราก็จะเราฉลองอยู่บ้านใช่ไหมฮะเขาดาวอยู่บ้านแต่ว่าเราก็จะส่องการฉลองต่างๆในกรุงเทพนะโอ้โหเป็นไงเป็นไงที่ถนนข้าวสารนะดูในข่าวของ PPTV อ่ะเฮ้ยแบบไม่มีแมสเลยพี่คืออันนี้สันนิษฐานนะว่าคงจะ ATK กันก่อนแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารด้วยเปล่าคือทุกคนที่เดินในงานอย่างเงี้ยไม่มีใครมีแมสเลยแต่ว่ามันก็เสี่ยงเกินไปนะกับการไม่ใส่แมสเนี่ยเออเนี่ยแหละคือถึงบอกไงว่าที่นายกบอกว่าเออให้รีบกินอย่าอยู่ห้องแอร์นะให้รีบกินแล้วใส่แมสเนี่ยพูดในทางปฏิบัติมันทำได้ยากเหมือนกันอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะใช่แต่ละคนว่าไปเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยนะมันก็ช่วยได้นะช่วยคือหมายถึงว่าช่วยทำให้แต่ละคนเนี่ยมีสติยับยั้งชั่งใจกันจะเที่ยวก็เที่ยวกันแบบมีสติค่ะ อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ไอ้ตัวล่วงตัวเลขอะไรต่างๆมันก็จะลดน้อยลงอ่ะวันนี้ตัวเลขนะผู้เสียชีวิตก็ลดน้อยลงแล้วนะ10คนคือ10คนนี่ถือว่าสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าหลังปีใหม่มาเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าสนุกกันสุดเหวี่ยงเลยนะใช่ไงคือตอนนี้เหมือนคนไทยก็คิดอย่างนึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องแบบนี่ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังคือเมื่อวานเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานไปทานข้าวกลางวันกับครอบครัวก็หาร้านกันตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปกินเลยไปร้านนี้กันไปร้านนี้กันหลานเขาก็แบบตามสไตล์อ่ะพวกเด็กฝรั่งอ่ะคือมันน้องเขาจะเด็กเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่อ่ะคือเขาต้องไม่ได้ต้องโทรนัดก่อนปรากฏเขาก็โทรไปร้านเต็มแล้วก็เริ่มไล่โทรไปร้านนู้นร้านนี้อยากทานอะไรเลยอ่ะโทรไปคือเต็มทุกร้านเต็มทุกร้านจริงๆบอกเฮ้ยคือแบบมันเหลือเชื่อเฮ้ยอะไรมันจะเต็มขนาดนี้ก็โทรไปเออแล้วมันก็เต็มจริงๆแล้วมีอยู่ร้านหนึ่งว่างคือว่างนี่คือคนเพิ่งสละสิทธิ์ไปแล้วมันจะเป็นร้านอาหารจีนที่มันจะมีห้องอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหลืออยู่ห้องนึงคือโต๊ะเนี่ยตอนนี้เต็มหมดแล้วแต่ว่ามันเหลืออยู่ห้องนึงเพราะคนเพิ่งปล่อยออกคือจะเอาไหมให้ทำไงอ่ะก็ต้องเอาเอาคือเอาก็เอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็โอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหคนอัดอั้นแล้วนี่พอคุยกับน้องพวกน้องนักข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังก็ปรากฏว่าขนาดแค่นะโทรเนี่ยไปไอ้พวกฟู้ดแพนด้าแกร็บไปทั้งหลายแหล่ไลน์ไปทั้งหลายแหล่เนี่ยคือก็จะคิวยาวเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยคิวมันจะยาวนะคือคุณจะเอาไหมจะรอไหมนี่แสดงว่าเมื่อวานนี้มันคึกคักจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าจะต่อเนื่องถึงวันนี้ป่ะอ่ะคงจะคึกคักกันจนถึงนี่แหละช่วงปีใหม่เนี่ยต่างจังหวัดเห็นป่ะมิตรภาพคนเต็มไปหมดทุกที่จริงๆจริงๆคนอัดอั้นจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนอะก็ฉลองกันไว้ก่อนแหละเดี๋ยวกลัวว่าต่อเดี๋ยวจะไม่ได้ฉลองไงแล้วดูเขาจัดระบบกันด้วยเนาะเขาจัดระบบในการเดินทางออกต่างจังหวัดเห็นป่ะพอช่วงวันที่30เนี่ยคือรถออกต่างจังหวัดไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเลยเพราะวัน30
จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายแต่ปรากฏว่าวันที่30ในเย็นวันนั้นนะขับรถเนี่ยจากหลังจากที่จัดรายการเสร็จเนี่ยขับรถกลับบ้านเนี่ยคือรถบนวิภาวดีเนี่ยโล่งหมดแล้วทางด่วนทางด่วนโล่งหมดเลยก็เลยบอกโหนี่คนก็จัดระบบในการออกเที่ยวได้แบบดีมากคือมีประสบการณ์กันมาหลายปีแล้วไงคนจะออกไปวันไหนกลับวันไหนช่วงไหนก็ดีเนาะวันนี้วันจันทร์เขาหยุดไหมอ้าวก็ชดเชยไปถึงวันที่4มกราฮะก็คือเปิดมกราเปิด4มกราเลยวันจันทร์หยุดเปิดมาก็ประชุมครม.ออนไลน์พอดีเดี๋ยวตอนนี้เขาออนไลน์กันหมดสภาเขาก็ปิดหมดเลยไม่ประชุมไม่ประชุมกันแล้วคือตอนนี้ทุกคนก็เตรียมเฝ้าระวังแล้วรู้ใครไปเที่ยวต่างจังหวัดมานะโดยเฉพาะกับภาคอีสานเนี่ยเป็นไปได้คือกักตัวเลยเหอะใช่อย่ามาเลยเพราะว่าตัวเลขนี่นะเสี่ยงมากตอนนี้พื้นที่ภาคอีสานเนี่ยจะระบาดมากสุดไม่ต้องอะไรนี่วันนี้ดูตัวเลขในต่างประเทศยังไงบ้างโอ้โหสหรัฐอเมริกาค่ะคือพุ่งพรวดมากแต่ละประเทศนะวันนี้นี่ขึ้นหลักแสนกันแบบอุตลุดเลยนี่เดี๋ยวดูสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาเมื่อเช้าเห็นเนี่ย400,000กว่าแล้วก็นี่300,000ค่ะสหรัฐเนี่ย346,924นะแล้วก็ประเทศรองลงมาเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศส203อังกฤษอยู่ที่108สเปนเนี่ยไม่ยอมลงเลยอ่ะคือสเปนในปกตินี่ก็แสนกว่าขึ้นนะโอ้โหแล้วก็อิตาลีก็104ดีตอนนี้ขึ้นหลักแสนกันทั้งนั้นน่ะเยอรมันนี่33,000ตุรกีนี่40,000คือตอนนี้หลายประเทศนี่แบบทะลุทะลวงมากอย่างกรีซเนี่ยเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้เห็นกรีซนะหูกรีซเนี่ยปาเข้าไปแบบหลายหมื่นเลยอ่ะคือสถานการณ์ในยุโรปตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยคนไทยไปเที่ยวยุโรปกันเยอะด้วยนะโอ้โหน่ากลัวมากกลับมาเมืองไทยให้เวลาพักผ่อนอีก2วันนะเดี๋ยวจะกลับเข้าสู่ชีวิตจริง ตอนนี้เที่ยวลืมๆกันใช่อันนี้ลืมไปเดี๋ยวอะไรตามมาค่อยว่ากันประมาณนั้นนะนี่แต่จะบอกว่าคุณผู้ฟังอยู่กับเราเยอะมากนะเนี่ยไม่ไปไหนกันใช่ไหมคะเนี่ยอยู่กับเราเยอะมากใช่ทักทายมาอ่ะนะทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะส่วนใหญ่จะสวัสดีปีใหม่มานะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหอย่านะขอไถไปตั้งแต่ต้นก่อนนะฮะคุณพงษ์ชัยคุณธีรวัฒน์นะฮะคุณยายนีนะฮะคุณเดชเดชาคุณจิตราคุณสุภวัฒน์คุณพุทธิพงษ์โอ้อ่านไม่หมดนะเยอะนะคุณคนฟังข่าวคุณเนติพัฒน์คุณนฤมลคุณฉัตรมงคลคุณปิยะกมลชุติมาโอ้โหอรวรรณถ้าอ่านไม่ครบขออภัยนะคุณภควัตคุณพุทธิพงศ์คุณอารมณ์คุณอากรคุณกวีคุณวิชัยโอ้โหเยอะนะอ่านไม่หมดขอบคุณฮันนี่เขาสวัสดีปีใหม่อวยพรเราสองคนมานะฮะพี่เด้งนี่ก็เหมือนกันนะมาดูทางไลน์บ้างทางไลน์นะครับคุณเกตเนี่ยบอกว่าเมื่อวานขับรถผ่านเซ็นทรัลเวสเกตรถติดมากเลยค่ะคนแออัดกันในห้างน่าจะไม่ออกต่างจังหวัดกันและนอกนั้นก็จะเป็นอวยพรปีใหม่นะคะคุณติ๋วคุณติ๋วบอกสวัสดีไหนนะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณเด้งคุณเล็กคุณกัญจนานะคะก็บอกว่าในปีใหม่นี้ขอให้คุณเด้งคุณเล็กมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยตลอดปี65นะคะคุณประดิษฐ์พรค่ะก็หวัดดีปีใหม่ครับคุณเด้งระดมกับคุณหนาน่วม คุณไม่เป็นไรก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับคุณเด้งคุณเล็กแล้วก็ยังมีคุณดำริก็บอกว่าอะไรเนี่ยแก้ข่าว1มกราคมครับไม่ใช่1สิงหาคมคุณวาสนาอ้าวเราพูดผิดเหรอเหรอจริงป่ะเมื่อกี้เราเอ๊ะตายสังเกตด้วยตายขออภัยนะคุณจันจิราก็เข้ามาเหมือนกันแหม wishing youเนี่ย12เดือนของความสำเร็จ52วีคของเสียงหัวเราะ36โอ้โหเอาละเนี่ยคือเนี่ยเข้ามาอวยพรอ่ะส่งตัวแทนเล็กอวยพรปีใหม่คุณผู้ฟังเลยแล้วสงสัยใจไปหนึ่งใจไปเดือนสิงหาคมไงที่คุณจะตีความ8ปีคนเอกประยุทธ์หรือเปล่าไม่รู้นะสิงหา65ก็แหมแน่นอนฮะก็ขอให้คุณผู้ฟังของเรานะฮะแข็งแรงอันนี้เนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ต้องแข็งแรงปลอดภัยปลอดโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดเลยแล้วก็มีความสุขนะร่ำรวยนะเพราะว่าปีนี้เดี๋ยวเราจะพี่เด้งจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมหมอดูบอกว่าเศรษฐกิจจะดีเพราะนั้นเราน่าจะดีขึ้นด้วยนี่คือหมอดูนะคุณผู้ฟังนะที่ดูเอาไว้เนี่ยคือเมื่อคืนมานั่งอ่านรวบรวมกันแต่ละคนเนี่ยจะมีหมอปลายจำได้ไหมหมอปลายเนี่ยผู้หญิงอ่ะที่เขาเคยดูอ่ะดูดวงว่า
บ้านเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อช่วงพฤศจิกายนเนี่ยจะมีระบาดใหญ่ใช่ใช่จนทำเอาหลายคนตกอกตกใจกันไปตามๆกันนะแต่ถ้าดูแนวโน้มและเธอเองเธอคงไม่รู้ว่าไอ้ระบาดใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยไงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ตอนนั้นทุกคนก็ตกใจหุยไม่เห็นจะมีเลยไม่เห็นจะมีแต่ถ้าให้มองอ้องใสคืออาจจะวิเคราะห์ผิดอาจจะวิเคราะห์ผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีหมออีกเขาบอกอีกหมอดูหนึ่งคือชื่อหมอเลยนะพรหมยานเขาบอกว่าหมอดูคนนี้จะเป็นหมอดูที่เคยทำนายไทยทักว่าจะมีโรคระบาดใหญ่คือโควิดนี่แหละแล้วก็ออกมาทำนายเอาไว้เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีแห่งเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองและเราจะรุ่งโรจน์ไปอีก10ปีซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ฟองเองก็เคยดูไว้นะคือเหมือนดวงบ้านเรามันตกมาจนถึงสุดๆแล้วไงเนาะแล้วมันจะแต่ว่าทุกคนเนี่ยดูเอาไว้เหมือนกันเลยว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองครั้งใหญ่อะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าคนลุกคือแต่ละคนเนี่ยดูไว้นะแบบมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสิมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสิในปีหน้าเนี่ยพี่แล้วจำได้ที่พี่เด้งบอกอ่ะแล้วก็อ่านเห็นแล้วหมอดูสองคนที่บอกว่าจะมียึดอำนาจอะไรเนี่ยใช่ก็เนี่ยหมอดูคนนี้แหละหมอดูเนี่ยกรมยานเนี่ยแล้วก็พี่ฟองก็ออกมาเหมือนกันเหมือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เหตุการณ์ที่มันแบบแปลกประหลาดมหัศจรรย์อ่ะคือไม่รู้ว่ามันแบบมันจะมีอะไรอ่ะแล้วแล้วทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาคุยกันใช่คือสมมติว่าถ้าบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อ่ะถามว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์น่ะมันก็ไม่ใหญ่มากนะมันก็เป็นวิถีตามการเลือกตั้งมันจะมีอะไรที่ใหญ่กว่านี้แต่ดูท่าทางเนี่ยมันจะเน้นเป็นเรื่องการเมืองคือเศรษฐกิจเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันจะดีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างจะจบคือทุกคนดูไว้เหมือนกันหมดเลยคือเราจะจบแล้วล่ะกับโควิดเนี่ยจบแน่ไม่ต้องอะไรอย่างคุณหมอนิธิอ่ะคุณหมอนิธิมหานนท์อ่ะคุณหมอนิธิเองก็บอกเหมือนกันว่าเราจะจบก็ดูจากเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกสถานการณ์โอมิครอนเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วนะมาเพราะว่าแต่ละคนมันก็เหมือนไข้หวัดใหญ่อ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมากมันไม่ได้เหมือนเนาะมันไม่ได้แบบลงปอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่อาการก็เหมือนไข้หวัดทุกอย่างเลยเหมือนกินแบบน่าจะแบบกินยาอยู่บ้านก็น่าจะหายอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าหมอเขาก็ให้ฉีดวัคซีนนะกระทรวงอะไรตรงนี้อะไรเขาก็แนะนำว่ายังไงก็ฉีดวัคซีนมีเนเธอร์แลนด์นี่แหละคือตอนนี้แนะนำให้คนแบบฉีดวัคซีนเข็ม4เข็ม5กันไปแล้วอะแต่ว่าเนเธอร์แลนด์ตัวเลขก็ยังพุ่งกระฉูดนะคือหลักหมื่นนั่นแหละเดี๋ยวเชื่อได้ว่าปีใหม่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยตอนนี้ทยอยให้บางคนยังเข็มแรกยังไม่ยอมฉีดเลยเข็ม2เข็มต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเข็ม3กับเข็ม4แล้วนะเนี่ยบุรุษดมก็จะเริ่มฉีดแต่ว่าเนี่ยได้อันนี้ส่งจากน้องที่เขาไปจองโมเดอร์นาไว้อ๋อพี่ก็จะผสมใช่ไหมแอสตราซีโนแวคแอสตราโมเดอร์นาอืมเนี่ยก็จะฉีดกันแล้วแล้วพอฉีดปุ๊บเนี่ยคือเวลาพวกนี้เขาจองเขาจะจองกัน2เข็มไงเขาก็จะบอกเลยบอกว่าคือต้องฉีดต่อนะแล้วพี่ก็ต้องมีเข็ม5เออระยะคือถ้าฉีดอ่ะมันก็ต้องฉีดต่อไปเลยเข็ม5อีกหน่อยเราจะเสพติดวัคซีนกันมั้ยเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วอยากรู้นะว่าเราฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วมันจะมีปฏิกิริยาอะไรกับตัวหรือไม่เนี่ยจะหูปากก็ไปแล้วแบบมีคนพูดเยอะด้วยว่าฉีด mRNA ระวังนะเว้ยอะไรอย่างงู้นอย่างงี้แล้วปกติเวลาที่เป็นไข้หวัดนะก่อนหน้านี้เราก็จะมีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ค่อยจะฉีดกับเขาด้วยนะใช่เออที่ผ่านมาตอนมีไข้หวัดก็ไม่ฉีดนะไม่ฉีดคือมาฉีดเวลาทำเนียบเขามีมาฉีดก็ฉีดแค่นั้นแหละไม่แต่บางหน้าก็ไม่ฉีดด้วยนะเหรอคือเคยฉีดไปหนึ่งคือไม่ทำรู้สึกว่าพอฉีดไปปุ๊บร่างกายมันจะมีปฏิกิริยาคือมันจะเป็นไข้อะแล้วฉันจะฉีดไปทำไมคือฉีดไปปุ๊บเหมือนจะมีเป็นไข้อะเป็นไข้ก่อนเพื่อที่จะกันไม่ให้เป็นไข้อีกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแล้วความสุขคือฉีดไปมันก็เป็นอะเพราะมันสารพัดเชื้อสารพัดสายพันธุ์อะไรเงี้ยใช่เชื้อไวรัสนะคือถ้าปกติอะไรก็ไม่ฉีดแต่วันนั้นทำเนียบเขาจัดฉีดเอาก็ฉีดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี้ยังไงมันเป็นภาวะจำเป็นที่เราต้องฉีดเราก็ต้องฉีดอะใช่นะคะยังไงเพราะว่าเรายังไม่รู้จักโควิดหรือว่าโอมิครอนเรายังไม่รู้จักมันดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช่ก็ต้องฉีดไว้ก่อนคือความรับผิดชอบของตัวเรามันหมายถึงความรับผิดชอบของสังคมด้วยคืออย่าคิดแค่ตัวเราไงเพราะถ้าเกิดตัวเราเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันไปถึงคนอื่นเขาด้วยเพราะนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเราก่อนเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อสังคมใช่นี่เมื่อวานดู Facebook คุณอะไรนะจักรภพเพนแขติดโควิดคือเป็นครั้งแรกที่คุณจักรภพออกมาปรากฏตัวแบบเปิดหน้าออกมาเลยนะบอกเลยว่าแกหายไปนานมากหายไปตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่ที่แกหนีออกไปนอกประเทศแล้วก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยแล้วก็ Facebook เนี่ยก็เริ่มเคลื่อนไหวในช่วงสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็จะส่วนใหญ่จะเอาที่คุณทักษิณพูดในคลับเฮ้าส์มาแต่ว่าไม่ค่อยพูดถึงตัวเองเท่าไหร่แต่มาปรากฏอีกทีก็บอกเลยว่าผมติดโควิดขนาดสู้มานานนะรอดมาตั้งนานแต่ดูอ้วนขึ้นเยอะเนาะก็เหมือนเนี่ย
จารย์สมศักดิ์เจียมอ่ะเมื่อวานก็ไลฟ์เหมือนกันดูป่ะเออไม่ได้ดูเออเมื่อวานแกไลฟ์ออกมาแล้วไลฟ์เนี่ยนะคือสิ่งที่ปรากฏพร้อมกับอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็คือแมวอ๋อแมวอ้อแมวแต่แล้วบางเพจเนี่ยเขาก็สังเกตนะบอกว่าให้สังเกตสิคืออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแกไลฟ์เนี่ยจะเห็นแขนอยู่ด้านเดียวคือถ้าเกิดดูคือดูเนี่ยดูทางจอเนี่ยเราเห็นเป็นแขนขวาแต่ว่าไอ้คนที่สังเกตเนี่ยแล้วเขาตั้งความสังเกตเขาก็จะแบบโหวิเคราะห์แบบสุดยอดมากว่าแขนซ้ายเพราะว่ามันจะกลับไงมันจะกลับข้างเวลาที่เราถ่ายทอดอะไรเงี้ยมันจะกลับข้างเพราะนั้นเนี่ยบอกว่าเนี่ยก่อนที่แกเนี่ยจะปิดไลฟ์เนี่ยแกจะต้องปล่อยแมวก่อนแล้วก็ใช้แขนเนี่ยเพื่อที่จะปิดไลฟ์และสังเกตว่าจะถ่ายให้เห็นเฉพาะแขนด้านเดียวเพราะนั้นหมายความว่าแขนอีกด้านหนึ่งก็คงใช้งานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวนะว่าจะเป็นครึ่งซี่โอ้โหคนวิเคราะห์ก็แบบสุดๆอ่ะแต่ถ้าดูแล้วตามร่างกายเลยแล้วก็หน้าตาคือสดชื่นแล้วก็อ้วนขึ้นเมื่อก่อนแกจะผอมมากเลยเนาะใช่ๆเออเนี่ยอ้วนไปดูดิเออเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะก็เรียกได้ว่านะมีเชื่อได้ว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยปีใหม่เป็นต้นไปเดี๋ยวคงจะมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มหรือบุคคลต่างๆที่เงียบๆไปเออแล้วก็เมื่อวานเขาก็จะมีม็อบไงม็อบสุดท้ายปีที่หน้าเรือนจำใช่ไหมเออที่หน้าเรือนจำก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ต้องการจะส่งสัญญาณไปว่าเออฉันยังอยู่นะ พวกเธออย่าสนุกกันเกินไปฉันก็ไปจัดงานเขาดาวอยู่หน้าเรือนจำแล้วก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ในการกดดันว่าให้ปล่อยบรรดาแกนนำเพราะว่าแกนนำเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเรือนจำกันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นนะการเมืองปีขานปีเสือดุนี่นะคะ2565นี่นะก็จะเขาเรียกว่าคละเคล้ากันไปนะมีม็อบบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรนี่นะคือตอนนี้คนมองกันแล้วไงว่าปี65เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะรอดหรือไม่รอดนะนั่นน่ะสิอ๋อแต่เนี่ยหมอดูเนี่ยมานั่งดูนะคือนั่งดูหมอดูซะจนมันเริ่มแบบคิดวิเคราะห์แล้วอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอย่างหมอปลายเนี่ยนะเขาจะดูไว้เลยนะบอกว่านายกเนี่ยคือเขาจะไม่ใช้คำเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นนายกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้ว่าลุงที่รักเออเขาใช้คำว่าลุงที่รักเราก็รู้แล้วหมายถึงใครก็จะบอกว่าจะเป็นคนที่แบบอึดถึดมากเออเหมือนกับเป็นแมวก้าวชีวิตเหมือนกับคือสามารถทนได้ทุกสถานการณ์อ่ะเออคือเนี่ยสำหรับนายกอ่ะเขาให้คำจำกัดความคำหนึ่งอ่ะจำไม่ได้แน่ว่ามันคืออะไรอ่ะคือแต่เป็นคนที่อดทนทุกสถานการณ์จริงใช่คือถ้าเราเอาตัวพลเอกประยุทธ์คนเดียวไม่มองแฟกเตอร์ปัจจัยอื่นเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยพร้อมอย่างยิ่งที่จะสู้ต่อไปต่อแต่แน่นอนว่าในเมื่อการเมืองมันเป็นเรื่องของระบบการเลือกตั้งแล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่คือหมอดูก็จะดูเหมือนกับทำนองว่าบางทีคนเนี่ยมันทนได้ทุกสถานการณ์นะแต่ว่าเมื่อมันถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันก็อาจจะคือมันก็ต้องมีดวงขึ้นมันก็ต้องมีลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะโดยเฉพาะเนี่ยยังคาดเดาไม่ถูกเลยว่าการเลือกตั้งจะออกมาแบบไหนคือเดือนเนี้ยมกราคมเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งการเลือกตั้งซ่อมนะอย่าลืมนะ3การเลือกตั้งอ่ะวันที่16ก็เลือกตั้งซ่อมที่สงขลาแล้วก็ชุมพรแล้ววันที่30ก็จะเลือกตั้งซ่อมที่กรุงเทพแล้วก็กลางปีผู้ว่ากทม.ใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ระบุนะคะเมื่อไหร่ประมาณกลางปีแล้วก็คาดกันว่าน่าจะปลายปีเนาะผ่านเอเปกไปแล้วอ่ะก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้พูดให้ลุ้นกันนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะค่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาค่อยวิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้เนี่ยยังไงบ้างนะช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวกันก่อนค่ะร้อย